นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้วิจัตรสัจฉนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทอนุวัตโดยสมควรแก่วันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา เรื่องที่จะพูดกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพรรษา พรรษาหมายถึงฤดูฝนฤดูฝนหนึ่งก็เรียกว่าพรรษาหนึ่งมีเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมคล้อยกันกับเรื่องของฤดูฝน มีทางที่จะพิจารณากันเป็นสองทางคำว่าพรรษาหรือฝนนี้ความหมายในทางวินัยมันก็มีความหมายว่าจะต้องอยู่ประพฤติปฏิบัติประจำถิ่นไม่ท่องเที่ยวไปและประพฤติกระทำให้ดีที่สุดตลอดฤดูฝนถ้าจะกล่าวโดยความหมายข้างฝ่ายธรรมะท่านอุปมาฝนนี่ว่าเหมือนกับกิเลสซึ่งรั่วรดจิตถ้าจิตอบรมไว้ไม่ดีกิเลสก็รั่วรดจิตเหมือนกับหลังคาที่มุงไม่ดีที่มุงไม่ดี ฝนก็รั่วรดบ้างจะได้กล่าวให้เนื่องกันไป โดยความหมายทางวินัยเป็นเวลาที่จะต้องทำอะไรให้ดีที่สุดนี่ท่านทั้งหลายก็ควรจะถือเอาโอกาสนี้แม้ว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายก็ถือความหมายอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันสำหรับภิกษุนั้นแน่นอนถ้าเป็นอย่างพุทธกาลเที่ยวไปไม่มีหยุดขั้นถึงฤดูฝนก็ต้องหยุดจำพรรษาอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยวินัยบัญญัติไว้ไม่ให้ท่องเที่ยวไปจึงหยุดอยู่หน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เดินทางไกลทีนี้ก็ทำประโยชน์ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ตนก็ฝึกฝนธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ดีเป็นพิเศษที่เป็นประโยชน์ผู้อื่น ก็เทศนาสั่งสอนอบรมหมู่สัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะ เป็นเครื่องกำจัดทุกข์แห่งตนพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์มีกิจการงานมาก
เมื่อมีกิจการงานมากมันก็มีเรื่องที่จะต้องให้เกิดทุกข์หรือเกิดปัญหามาก ถ้าจิตใจไม่มั่นคงมันก็เดือดร้อนและเป็นทุกข์จึงต้องรู้จักทำจิตใจให้มั่นคงพระสงฆ์ไม่เดินทางไกลในพรรษาก็มีโอกาสสั่งสอนประชาชนในถิ่นนั้นๆให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นที่พอใจโดยกันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวนี้ก็ดูจะมีธรรมเนียมเกิดขึ้นว่าในฤดูพรรษานี้แม้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ตั้งจิตประพฤติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาหรือว่าประพฤติอย่างอุกฤษจนตลอดพรรษา ก็เป็นการดีนั้นผู้ใดจะถือเอาการประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เป็นการปฏิบัติในชั้นอุกฤษอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็ตามแต่จะทำได้จนตลอดพรรษาก็จะเป็นการดีได้ชื่อว่าเข้าพรรษาด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ยังสามารถจะจำพรรษาได้โดยการกระทำอย่างนี้หวังว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายจะได้พิจารณาดูให้เป็นอย่างดีให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้น่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นบางคน จะถือว่าไม่สูบบุหรี่จนตลอดพรรษามันก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันต้องการบังคับจิตกันเป็นอย่างมากจึงจะทำให้สำเร็จได้ขอให้ทุกคนถือเอาเป็นหลักปฏิบัติขัดเกลาตนเองด้วยการจงทุกคนเถิดนี่เป็นความหมายในทางฝ่ายวินัย ที่นี่ความหมายในทางฝ่ายธรรมะนั่น ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าอุปมาฝนเหมือนกับกิเลสจะรดรั่วรดหลังคาที่มุงไว้ไม่ดีหมายความว่า จิตใจของผู้ใดดำรงไว้ไม่ดี ไม่มีธรรมะคุ้มครองกิเลสก็จะรั่วรดคือเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าอย่างมากมายทีเดียวถ้าดำรงจิตไว้ให้เป็นอย่างดีก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นข้อนี้ก็ทำได้ด้วยกันทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิตศึกษาวิธีการอบรมจิตให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ลองปฏิบัติดูเห็นผลขึ้นมาก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปจนได้รับผลในระดับสูงสุดได้หรือจะกล่าวให้หมดจดสิ้นเชิงก็จะต้องกล่าวว่าทักษะศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้มีศีลสุดความสามารถที่จะมีได้เป็นผู้รู้ความมุ่งหมายของศีลว่าได้แก่การควบคุมกายและวาจาให้สะอาดปราศจากโทษโดยประการทั้งปวง
ไม่จำเพาะแต่จะแจกเป็นปานาอทินนากาเม อย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายความว่าจะรักษากายและวาจาให้ปราศจากโทษไม่ว่าจะเป็นชนิดใดๆ ชนิดเล็กชนิดใหญ่ชนิดสูงชนิดต่ำ ให้ปราศจากโทษเป็นกายวาจาที่สะอาดเป็นมนุษย์ที่สะอาดทางกายและวาจาแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตสะอาดดำรงจิตไว้โดยวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสมาธิซึ่งก็มีความหมายสรุปได้สั้นประโยคเดียวว่าคำเดียวว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำพูดคำนี้เป็นที่สรุปรวมของสมาธิทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งจะมีอยู่กี่สิบวิธีก็ตามความหมายมันก็เป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือว่าทำจิตให้เป็นเอกคตาจิตเอกคะแปลว่ามียอดเดียวเอกะแปลว่าเดียวอัคคะแปลว่ายอดเอกคะแปลว่ามียอดเดียวเอกคตาแปลว่าภาวะแห่งความมีจิตยอดเดียวเอกคตาจิตก็คือจิตที่มีภาวะเป็นยอดเดียวข้อนี้ก็คือธรรมดาจิตนั้นฟุ้งซ่านไม่มียอดก็ได้หรือถ้าจะนับเป็นเรื่องมันก็มากเรื่องหรือหลายยอดถ้ามันฟุ้งซ่านถ้ามันมียอดเดียวมันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวมีการกำหนดอยู่เพียงอย่างเดียวเช่นเราจะมีธรรมะเป็นอารมณ์อะไรๆก็กำหนดเป็นธรรมะไปเสียให้หมดหน้าที่การงานทุกอย่างทุกประการก็กำหนดให้เป็นธรรมะธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะก็กำหนดธรรมะเป็นอารมณ์จิตจดจ่ออยู่ที่นั่นเพียงอย่างเดียวก็เรียกว่ามีอารมณ์เดียว เมื่อทำได้สำเร็จก็เรียกว่ามียอดเดียว หรือใครจะกำหนดอย่างอื่นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องเดียวประจำอยู่ในจิตทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่นี่มันก็เกิดเป็นจิตที่พิเศษขึ้นมาคือเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสรบกวนเป็นจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็งแน่วแน่รวมกำลังเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ว่องไวเป็นจิตเป็นสิ่งกลายเป็นจิตที่ว่องไวคล่องแคล่วควรแก่การงานทางจิตนี่ถ้าว่าทำสำเร็จ เป็นเอกคตาจิตมันก็มีลักษณะเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตคล่องแคล่วว่องไวต่อหน้าที่ของจิต ถ้าเอกคตาจิตเช่นนี้มุ่งหมายพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องหน้าแล้วก็เป็นเบื้องหน้าในอนาคตเป็นเบื้องหน้าอยู่ตลอดเวลาเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งเดี๋ยวนี้และทั้งต่อไปทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิสำเร็จโดยความหมายอันหมดสิ้นครบถ้วนของคำว่าสมาธิต่อจากทำศีลคือมีความสะอาดทางกายทางวาจามาแล้วก็ทำจิตให้มีความสะอาด
อย่างนี้อีกที่นี่ก็ยังเหลืออยู่แต่ปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้รู้ครบถ้วนที่ควรจะรู้ครบถ้วนก็คือครบถ้วนสำหรับการที่จะดับทุกข์ได้ถ้าสำหรับเรื่องที่จะดับทุกข์ได้แล้วเป็นรู้หมดก็เรียกว่ารู้ครบถ้วนตรงกลางความหมายของคำว่าปัญญาปัญญาปะแปลว่าครบถ้วนญาแปลว่ารู้ปะญาหรือปัญญาก็แปลว่ารู้อย่างครบถ้วน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ก็เป็นผู้ที่รู้อยู่อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าความทุกข์เป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรซึ่งเราเรียกกันว่าอริยสัจสี่ท่านรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรก็ย่อมจะรู้เหตุของความทุกข์คือว่ามีความทุกข์เดือดร้อนดิ้นร่าวๆเผาลนอยู่ในจิตใจเป็นความทุกข์แล้วก็คลายควรด้วยดีจนพบว่าอ้าวมันมีเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ตามที่ต้องการบ้างหรือได้ตามที่ต้องการเอามาหลงรักหลงยินดีอยู่บ้างมัน เป็นความทุกข์ที่เผาลนจิตใจเพราะเหตุว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือความอยากและความยึดมั่นถือมั่นตัณหาความอยากคือตัณหามันอยากในสิ่งที่พอใจมีความรู้สึกอยากขึ้นในใจแล้วก็มีความรู้สึกเกิดเป็นตัวกูผู้อยากความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากนี่เพิ่งเกิดต่อมีความอยากเกิดขึ้นเสียก่อนเรื่องทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้ ความอยากเกิดก่อนผู้อยากต้องเกิดความรู้สึกอยากแล้วจึงเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้อยากทางจิตใจเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ซึ่งก็แปลกอยู่ว่าความอยากเกิดขึ้นก่อนตัวผู้อยากก็เป็นเรื่องที่ควรจะสังเกตให้เข้าใจไว้แล้วก็ดูจนรู้ว่าถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งใดเป็นความว่างแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็มาเรื่องเดียวกันอีกนะว่าจะต้องประพฤติกระทำอยู่ทางอย่างถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตทางสติปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้คือรู้สิ่งที่เคยโง่เคยหลงหรือกำลังโง่กำลังหลงอยู่รู้ประจักษ์ชัดทีเดียวว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร ความโง่ในเรื่องทุกเรื่องที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตน ถ้าไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็เห็นตรงกันข้ามคือเห็นเป็นของเที่ยงที่จะเอาตามใจตัวได้เห็นเป็นสุขคือพอใจและเห็นเป็นอัตตาว่าสิ่งนั้นนั่นเป็นตัวตนที่ตนจะยึดถือเอาได้นี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น
ประมวลถึงเรื่องที่จะต้องเห็นต้องรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายแล้วมันก็ไม่เกิดความรักหรือความอยากหรือความหลงอยากยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่ดูให้ดีก็ไม่เห็นจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องเอาไว้ล่อกันเล่นจะมากกว่าคำสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถูกเอาไปใช้เป็นคำล่อกันเล่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้รับผลอะไรเลยเป็นเรื่องเสียหาย เรื่องนี้มีไว้สำหรับศึกษาสำหรับพิจารณาเพื่อจะทำจิตที่อบรมดีป้องกันดีที่ฝนจะรั่วรดไม่ได้นั้นความถ้าจิตมันมุ่งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วฝนคือกิเลสตัณหามันก็รั่วรดไม่ได้พยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจโดยแท้จริงถึงความจริงของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนอกจากพระนิพพานแล้วก็เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นพระนิพพานสิ่งเดียวไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งนอกนั้นก็เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นนามเป็นรูปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอัตภาพเป็นจิตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้น จำคำนี้ไว้ให้ดีว่าสังขารสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งเพราะว่ามันถูกปรุงแต่งแล้วมันยังจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไป คำว่าสังขารสังขารมีความหมายอย่างนี้จะจำกันไว้ดีๆสังขารเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็แปลว่าสิ่งปรุงแต่ง คำว่าสิ่งปรุงแต่งนี่มีความหมายสองด้านคือด้านหนึ่งมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขาร ทีนี้มันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกก็ยังเรียกว่าสังขารอยู่นั่นแหละ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสังขารจึงเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากคือมีการปรุงแต่งไม่ให้หยุดไม่ให้สงบไม่ให้ปกติที่เรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีมูลมาจากความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาอวิชชาสภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องมันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องก็เรียกว่าอวิชชาถ้ามันรู้ไม่ถูกต้องมันก็รู้ผิดไปหมดมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นของนิจจังไปเสียว่าเป็นของเที่ยงไปเสียเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเสียเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาไปเสียเมื่อเห็นอย่างนี้มันก็ต้องย่อมหลงรักย่อมต้องการอย่างยิ่งย่อมยึดมั่นอย่างยิ่งเป็นธรรมดานั่นแหละคือการปรุงแต่ง วิชาก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาถึงหวงสารพัดอย่างที่เป็นทุกข์เป็นความร้อนที่เผาลนจิตนี่เรียกว่าเอาฝนมันรั่วรดแล้วฝนมันรั่วรดจิตที่มุ่งไว้ไม่ดีรั่วครูลงมา
เป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงอีกมากมายหลายสิบอาการผลรสด้วยรสกันใหญ่แล้วพยายามมีสติสัมปชัญญะดำรงจิตไว้ด้วยธรรมะซึ่งเป็นเครื่องป้องกันคือความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองสามคำนี้สำคัญมากทำให้เกิดความรอดตั้งแต่ขั้นต้นต้นแล้วก็รอดต่อไปตามลำดับจนเป็นการรอดครั้งสุดท้ายทุกขั้นแห่งความรอดล้วนแต่เป็นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเป็นการเห็นที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปเป็นขั้นขั้นบุตุชนที่แสนจะโง่ขั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นบุตุชนชั้นดีบุรุษชนชั้นดีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นอริยะบุคคลชั้นต้นต้นชั้นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคามีกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงที่สุดหมดจดสิ้นเชิงท่านขอให้สังเกตดูให้ดีๆที่ว่าความรู้เพียงสามประการนี้เท่านั้นทำให้เกิดความรอดไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นผู้มีภาวะแห่งนิพพานโดยสมบูรณ์คือภาวะที่ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ ก็ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาว่ายว่ามันมีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เมื่อดำรงตนอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาโดยไนยะดังกล่าวแล้วก็เป็นอันว่าเป็นมุงหลังคาหรือเครื่องรักษาจิตถึงที่สุดซึ่งจะทำเป็นพิเศษให้ดีที่สุดในระยะการแห่งพรรษาตามขนบธรรมเนียมที่มีมาในวงของพระอริยเจ้าเป็นอริยวังสปฏิปทาคือเป็นเครื่องปฏิบัติสืบๆกันมาของพระอริยเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในเรื่อง เกี่ยวกับคำว่าพรรษาหรือเข้าพรรษาหรือจำพรรษามาพอสมควรแล้วสำหรับจะได้ดำเนินตนให้เป็นไปตามนั้นตามสติกำลังของตนทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่าพรรษานี่โดยความหมายทางวินัยก็คือไม่เที่ยวไปในฤดูฝนซึ่งเป็นความลำบากตนลำบากแก่ตนเองหรือจะทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นดังที่มีคำกล่าวว่าเมื่อจาริกไปในฤดูฝนก็เหยียบย่ำข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์อะไรของชาวนาภิกษุไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ต้องลำบากเกี่ยวกับฝนก็อยู่เสียในที่แห่งเดียว
ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลมันก็แยกกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะภิกษุในครั้งพุทธกาลเที่ยวไปตลอดเวลาเที่ยวไปเที่ยวไปจาริกไป ส่วนภิกษุสมัยนี้ไม่ได้ไปไหนจะเป็นฤดูฝนหรือไม่ใช่ฤดูฝนก็ไม่ได้ไปไหนหรือมักจะไม่ได้ไปไหนมันก็เลยเหมือนกันไปเสียหมดทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าฤดูฝนจะอีกกลับเที่ยวไปเพราะว่ายังมีคนมีพระภิกษุเนี่ยขึ้นรถลงเรือในฤดูฝนมากอยู่เหมือนกันตามที่สังเกตเห็นนี่ก็คือไม่เคารพวินัยถ้าจะมีความรบจะมีความเคารพในวินัยอย่างแท้จริงจะต้องอธิษฐานจิตไม่ไปไหนจนตลอดฤดูฝน เว้นแต่เรื่องจำเป็นที่สุดจำเป็นโดยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่แกล้งว่าเดี๋ยวนี้มันแกล้งว่ามันก็สัตตาหากันเกือบจะตลอดพรรษา นี่ความหมายทางพระวินัยคือไม่ไปไหนในฤดูฝนหยุดอยู่ทำหน้าที่ในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างยิ่งทีนี้ถ้ากล่าวความหมายโดยทางธรรมก็คือว่าจะคุ้มครองจิตไม่ให้ฝนรั่วรดคือมีการประพฤติปฏิบัติจัดสรรทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเพื่อไม่ให้กิเลสเปรียบดังฝนนั้นรั่วรดจิต ทำความเพียรทางจิตไม่ให้ฝนรั่วรดจิตแต่ว่าทำความเพียรทางจิตชนิดนั้นต้องมีศีลด้วยต้องมีสมาธิด้วย มีศีลคือเตรียมพร้อมในด้านร่างกายและวาจาให้เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นอยู่แล้วอบรมสมาธิให้จิตมีกำลังให้จิตคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่การงานของจิตแล้วก็เจริญปัญญาแจ่มแจ้งอยู่ในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทำได้อย่างนี้ชื่อว่าจำพรรษาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้จำพรรษาอย่างยิ่งก็ให้ทุกคนพยายามอาตมาได้ชี้แจงถึงเรื่องความหมายคือใจความสำคัญของคำว่าพรรษามาพอสมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะยังมีกิจที่จะต้องทำต่อไปตามพิธีระเบียบวิธีของพระสงฆ์ทั้งหลายดังนั้นจึงยุติธรรมเทศนานี้ด้วยการตักเตือนท่านทั้งหลายว่าทุกคนจงมีการจำพรรษาให้ถึงที่สุดแห่งกำลังจิตใจสติปัญญาของตนจะได้เจริญงอกงามในธรรมวินัยในพระศาสนาแห่งสมเด็จพระบรมศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในวันวานนั่นก็คือเรื่องการจำพรรษาความหมายของคำว่าพรรษาและเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นที่จำพรรษาโดยใจความสั้นๆก็คือว่าเมื่อกล่าวโดยวินัยในความหมายทางวินัยจำพรรษาก็คือไม่เที่ยวไปไหนในฤดูฝนจนตลอดฤดูฝนหยุดอยู่ณที่แห่งใดประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้สุดความสามารถของตนของตนแม้ที่สุดแต่คฤหัสถ์ชนก็ถือโอกาสนี้ประพฤติอะไรให้เป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาทั่วๆไปนี่ในส่วนวินัยก็คือไม่ไปไหนจนตลอดฤดูฝนเรียกว่าอยู่จำพรรษา นี่ความหมายโดยทางธรรมนั่นก็คือจะต้องประพฤติปฏิบัติชนิดที่ฝนคือกิเลสรั่วรดไม่ได้มันก็ได้แก่การมุงหลังคาให้ดีซ่อมแซมหลังคาให้ดีจนกระทั่งว่าฝนไม่รั่วรดได้จริงๆ ในกรณีนี้ฝนคือกิเลสฝนเป็นคำเปรียบของกิเลสเพราะว่าฝนเป็นสิ่งที่รั่วรดกิเลสรั่วรดจิตให้จิตเศร้าหมองไปด้วยกิเลสทีนี้เราก็จะมุงหลังคาให้แก่จิตไม่ให้ฝนรั่วรดได้พุทธบริษัททั้งหลายรู้จักจำพรรษากันโดยลักษณะอย่างนี้ คือไม่ไปไหนในฤดูฝนแล้วก็มุงหลังคาให้ดีที่สุดจนฝนรั่วรดไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวจนตลอดพรรษาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความไม่รู้และความไม่มีสติไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีอารมณ์มากระทบอวิชชาก็ได้โอกาสครอบงำจิตให้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชามันก็เกิดกิเลสไปตามลำดับเพราะว่าเมื่อไม่รู้ก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบมันก็เกิดกิเลสเพราะเหตุนั้นถ้าสิ่งที่มากระทบน่ารักน่าพอใจก็เกิดความโลภ ก็รั่วรดจิตถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ไม่พอใจก็เกิดความโกรธหรือโทสะก็รั่วรดจิตถ้าสิ่งนั้น
ไม่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นอะไรก็เต็มไปด้วยความสงสัยหลงไหลมัวเมาก็เกิดโมหะขึ้นมารั่วรถจิตจึงได้ครบถ้วนทั้งสามประการที่จะเกิดขึ้นมารั่วรถจิตเหตุสำคัญก็เพราะไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวงกิเลสก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดนั้นแล้วก็กลุ้มรุมจิตความที่ไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่มีอยู่เป็นพื้นฐานคือไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังพระบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมหรือสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนดังนี้ถ้ามีความรู้เรื่องนี้เสียแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้ก็รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนั้นเองจะยึดมั่นให้เป็นอย่างไรตามใจของเราไม่ได้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่จะให้เกิดกิเลสความรู้เบื้องต้นที่สุดก็คือความรู้ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักกันให้ดีๆเพราะมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องเข้าใจยากเมื่อจะมานำเอาเรื่องนี้มาสั่งสอนประชาชนในข้อที่ว่าให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็เกิดมีคนบางพวกครูบาอาจารย์ในบางคนกล่าวหาตมาว่าสอนไม่ถูกเรื่องเอาเรื่องสูงสุดมาสอนแล้วก็ไม่เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่จริงในเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเรื่องปัญญาอยู่ในตัวเขาก็หาว่าเอาปัญญามาสอนก่อนไม่สอนศีลสมาธิไปตามลำดับนั่นคือมันโง่เองไอ้คนที่กล่าวอย่างนั้นคือคนที่โง่เองเมื่อ เราพูดตามลำดับเราก็พูดว่าศีลสมาธิปัญญาแต่พอจะให้เป็นการปฏิบัติแล้วต้องเอาปัญญามาก่อนเอาปัญญามาก่อนแล้วจึงจะมีศีลได้ดีมีสมาธิได้ดีมีสมาธิได้ดีแล้วก็ส่งเสริมปัญญาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ส่งเสริมศีลและสมาธิให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนกว่าจะถึงที่สุดดังนั้นปัญญาจึงจะต้องมาก่อนเพราะถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าจะรักษาศีลกันอย่างไรจะเจริญสมาธิกันอย่างไรถ้าปัญญาไม่มีมาก่อนก็รักษาศีลด้วยความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสนสยศาสตร์ไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสแล้วคือลูกคลังศีลและพรตให้หมดความหมายหรือเหตุผลของมันซะแล้วนี่เพราะว่าไม่มีความรู้ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนั้นเรียกเป็นบาลีว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอวิชชาเรียกว่าอุปาทานแต่ถ้าเราจะมีศีลจะประพฤติศีลก็จงทำแต่เพียงสมาทานสมาทานสมาทานศีลอย่างที่ได้สมาทานไปแล้วเราจะไปรักษาไว้ด้วยดีสมาทานแปลว่าถือเอาอย่างดีอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นคือถือเอาอย่างโง่เขลาถ้าสมาทานก็ถือไหว้เอาไหว้รับไหว้อย่างดีนี่เราต้องสมาทานศีลให้ดีรักษาไว้ดีอย่าไปอุปาทานศีลว่าเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้
ความคิดมันก็โง่เขลากันน้อมไปในทางไสยศาสตร์เสียศีลก็เป็นศีลที่ถูกลูบคลำด้วยอวิชชาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสดังกล่าวแล้ว ข้อที่ว่าความมายึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นธรรมะสูงสูงก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องตั้งต้นไปตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นมันก็ผิดหมดไปมีอุปาทานจนเป็นศีลัพพตุปาทานไปเสียหมดจะขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าแม้แต่เด็กๆเด็กแท้ๆเนี่ยก็ยังต้องรู้จักคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเด็กๆเล็กๆแท้ๆมันยึดมั่นถือมั่นว่าของกูว่าตัวกูเช่นพอของหายหรือตุ๊กตาแตกตกแตกมันก็เสียใจมันก็ร้องไห้เหมือนกับว่าจะตายนะเพราะความมันยึดมั่นถือมั่นถ้ามันมีความรู้อยู่บ้างไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องเป็นถึงอย่างนั้นแตกแล้วก็หาเอาใหม่หรือว่าสูงขึ้นมา เด็กที่มันยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องเกียรติเรื่องหน้าตาพอสอบไล่ตกก็ร้องไห้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องยึดมั่นถือมั่นจนร้องไห้หรือที่เป็นขนาดหนักไปฆ่าตัวตายก็สอบไล่ตกนั่นน่ะคือโทษของการที่ไม่รู้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นมากเกินไปทีนี้เรื่องของคนหนุ่มสาวพอผิดหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่ว่าสามีหรือภรรยานอกใจตัวเองก็จะเป็นบ้าตายนี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าคนบางคนยึดมั่นความดีในความดีในเกียรติยศชื่อเสียงของตนมากเกินไปพอไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ก็ยิงตัวตายฆ่าตัวตายเหมือนที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์สองสามวันนี้อย่างนี้ก็มีนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม่คนธรรมดาสามัญลูกเล็กเด็กแดงก็ควรจะรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้พอสมควรแก่สภาวะของตนของตนแล้วก็รู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะหมดความยึดมั่นถือมั่นบรรลุธรรมะอันสูงสุดการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดนั่นเป็นชั้นสูงสุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องกระทำนี่เป็นความรู้ในชั้นปัญญาปัญญาต้องมาก่อนแล้วก็จะต้องจะได้ช่วยให้ศีลและสมาธิเป็นไปด้วยดีข้อนี้เห็นได้ง่ายๆในข้อที่อริยมรรคมีองค์8ประการนั้นทั้ง8นั้นพูดเรื่องปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิและสังกัปโปและสัมมาสังกัปโปก็จึงพูดเรื่องศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วจึงพูดเรื่องสมาธิคือสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่ดูที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนหรือท่านวางหลักว่าอย่างนี้แต่คนมันก็ยังโง่ว่าจะต้องศีลก่อนต้องศีลก่อนแล้วจึงสมาธิและปัญญาเมื่อจะมาแนะนำกันอย่างนี้ก็มีผู้เอาไปค้อนว่าไปด่าไปว่าไปประนามตามความคิดของเขาว่าสอนผิดสอนพลาดสอนไม่ถูกลำดับสอนไม่ถูกเรื่องถูกราวนี่ท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจไว้เราเคยได้ยินศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นประจำแต่พอเป็นการปฏิบัติ
ถ้าจริงๆมันกลายเป็นว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิตามหลักของอริยมรรคมีองค์8เป็นพุทธบริษัทมาถึงป่านนี้แล้วไม่รู้กี่สิบปีแล้วแก่จนแก่จนเฒ่าแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็มีเพราะว่าคนมันอวดดีนั่นเองมันไม่สังเกตไม่กำหนดให้ดีมันก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ก็ควรจะถือตามหลักพระพุทธภาสิทธิ์ที่ตัดไว้ในเรื่องของอัตถังคิกรรมะตัดปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแล้วจึงจัดเรื่องศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วจึงจัดจัดเรื่องสมาธิแล้วจึงจัดเรื่องสมาธิสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสวดท่องอยู่ทุกวันก็ขอให้เข้าใจความจริงของเรื่องว่าที่จัดว่าอย่างนั้นนั่นมันมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างไรวัตถุประสงค์มุ่งหมายก็คือให้ปัญญามันนำทางเป็นแสงสว่างและเป็นเครื่องส่องทางให้เห็นว่าควรจะเดินไปในทางไหนนี่แหละเป็นเรื่องปัญญาที่จะต้องมีมาก่อนแม้ที่สุดแต่ที่คนทั้งหลายทั้งปวงจะมาวัดเนี่ยจะมาวัดเนี่ยมันมาด้วยอะไรมันมาด้วยปัญญาชักนำมาให้มาถือศีลให้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่มาวัดมันก็ไม่แสวงหาธรรมะนี่ปัญญามันจึงเริ่มขึ้นมาก่อนเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วจึงค่อยเกิดศรัทธาในเบื้องต้นเท่านั้นแหละแต่เมื่อได้ปฏิบัติถึงที่สุดได้รับผลบ้างแล้วจึงจะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นจนปฏิบัติสูงสุดขึ้นไปจนบรรลุพระอรหันต์นั่นแหละศรัทธาจะสมบูรณ์เรื่องนี้คงจะแปลกหูท่านทั้งหลายอีกหรือว่าอาตมาก็คงจะถูกด่าถูกพวกนั้นด่าอีกว่าศรัทธานี่จะสมบูรณ์เต็ม 100% ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระอรหันต์แล้วรู้ว่าทุกข์หมดดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างไรรู้ประจักษ์แก่ใจจึงจะเกิดศรัทธาคือความเชื่อแน่ในพรหมจรรย์ว่าสามารถกำจัดทุกข์ได้จริงศรัทธามันจึงเต็ม 100%แก่กล้าถึงที่สุดกันในตอนที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วมิฉะนั้นศรัทธามันก็เป็นเพียงจุดตั้งต้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นพอได้ปฏิบัติดูได้รับผลจริงอย่างไรศรัทธาก็เพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งปฏิบัติดูได้ผลจริงมากขึ้นไปอีกศรัทธาก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งอีกมันเป็นไปโดยลักษณะนี้เรื่อยๆไปกว่าจะถึงที่สุดศรัทธาตามหลังปัญญาถ้าไม่มีปัญญาศรัทธามันก็เหมือนกับบ้ามันอาจจะเข้ารกเข้าคงไปอย่างที่ไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้ขอให้มีปัญญารู้ตามที่เป็นจริงเป็นเครื่องนำหน้าและอย่างน้อยที่สุดก็รู้หลักใหญ่ใจความสำคัญคือข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวเป็นตนนั่นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องผิดหมดมันก็เป็นเรื่องความหลงผิดเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความไม่รู้รู้ผิดและปฏิบัติผิดขอให้ระลึกนึกไว้เสมอในข้อนี้ในพระพุทธภาษิตข้อนี้คือข้อที่ว่าทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละรู้ไว้เป็นหลักเพื่อประกันความคิดนึกที่จะแหวกแนวจะแล่นออกไปนอกแนวคือจะได้รู้ง่ายๆว่าพอมีความยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันผิดแล้วและเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ทันทีเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่ยึดมั่นถือมั่น
แล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เหมือนจะเป็นบ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือคนที่เป็นบ้าในทางสติปัญญาในทางจิตทางวิญญาณเข้าไปอย่างเต็มที่แล้วมันก็เดินไปอย่างคนบ้าปฏิบัติไปอย่างคนบ้าแล้วมันจะไปถูกทางได้อย่างไรกันนั้นเราปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อจะปล่อยวางเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ลูกเด็กๆเล็กๆยังเรียกว่ายังเป็นเด็กที่สุดก็จะต้องรู้จักเรื่องนี้ว่าตุ๊กตาตกแตกก็ไม่ต้องร้องไห้หรือว่าอะไรมันผิดหวังไปบางอย่างก็ไม่ต้องร้องไห้เด็กโตขึ้นมาสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายไม่ต้องไปฆ่าตัวตายคนหนุ่มคนสาวผิดหวังเรื่องความรักก็ไม่ต้องฆ่าตัวเองตายก็ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นด้วยเดี๋ยวนี้ดูจะเหมือนจะฆ่ากันหมดบ้านก็เมียนอกใจผัวมันก็ฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าเมียแล้วฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวเองให้มันสมน้ำหน้ามันคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเพราะความยึดมั่นถือมั่นคนที่ครองเรือนอยู่ในบ้านเรือนก็ระวังให้ดีว่าถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างหลับหูหลับตาเหมือนตาบอดแล้วมันก็จะต้องประสบอันตรายอย่างนี้มากขึ้นกว่าเดิมตามธรรมชาติคนมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนักเราเห็นได้ในสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมากเหมือนมนุษย์มันจึงมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์มากมันไม่ได้รักมากมันไม่ได้โกรธมากมันไม่เกลียดมากไม่อะไรมากเหมือนมนุษย์นี่มันมีสติปัญญามันคิดได้ไกลไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็มากมันก็เลยได้เป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสมน้ำหน้าของคนโง่มันจะต้องเป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานในกรณีที่สัตว์เดรัจฉานไม่เป็นทุกข์ใครเอามาเป็นทุกข์คนนั้นควรจะละอายแก่สัตว์เดรัจฉานจงดูสุนัขและแมวไก่ที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าจะมองไม่เห็นว่ามันมีความทุกข์เพราะมันคิดไม่เป็นมันจึงยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นไอ้คนมันคิดมันคิดได้คิดเป็นแต่มันคิดผิดคิดในทางยึดมั่นถือมั่นมันจึงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลห่วงใยอาลัยอาวรณ์อยู่แต่ละวันละคืนนี่อยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความกลัวเพราะมันยึดมั่นถือมั่นดังนั้นคนจึงเป็นโรคประสาทกันไม่มากก็น้อยเกือบจะทุกคนก็ว่าได้ถ้าเป็นมากมันก็เห็นชัดเป็นมากกว่านั้นอีกก็เป็นบ้าเลยต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าซึ่งสัตว์นี่มันไม่มีอาการอย่างนี้ที่เรียกว่าหมาบ้านะไม่ได้บ้าด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นั่นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคกลัวน้ำไม่ใช่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นบ้าเหมือนกับคนมันเป็นบ้าเพราะว่ามันมีความคิดนึกไม่ถูกต้องหรือจะเป็นบ้าเพราะว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็มีเหมือนกันแต่ที่ว่าส่วนมากนั้นมันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละจงดูให้ดีว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ไว้ในเบื้องต้นสำหรับจิตใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถ้ามันยึดมั่นถือมั่นอย่างเกินขอบเขตมันก็ไม่รู้จักชั่วดีหรือมันก็ยึดถือยึดมั่นเอาแต่จะให้ได้เอาแต่จะให้ได้อย่างเดียวมันก็คดโกงนี่มันดูดีเถอะว่ามันอาจจะมีการคดโกงเมื่อไรก็ได้ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนนก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นและคดโกง
เราจึงได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวเกี่ยวแม้แต่เป็นพระเนี่ยก็มีการกระทำผิดถึงขนาดนี้นั่นก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมันมากเกินไปประโยชน์มันเข้าตาตามันมืดตามันฟางแล้วมันก็ทำทุจริตทำทุจริตได้ทุกอย่างทุกประการความดีที่เคยทำมาแต่ต้นจนบัดนี้ก็สูญเสียไปหมดในพริบตาเดียวเพราะว่ามากระทำผิดอย่างชั่วร้ายขึ้นมาเพราะอำนาจความยึดมั่นถือมั่นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักไอ้ฝนที่จะรั่วรดจิตกันในลักษณะอย่างนี้ให้ถูกต้องว่ามันมีมากมายหลายอย่างหลายประการแล้วมันก็ยากที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนได้เพราะมันยังไม่รู้ที่มันไม่รู้ก็เพราะว่ามันประมาทมันอวดดีมันไม่อยากจะศึกษาหรือบางทีศึกษาแล้วมันก็เหยียบรู้ทั้งที่รู้อยู่นี่มันก็ยังทำผิดทำชั่วดำรงตนอยู่ในความถูกต้องไม่ได้ต้องฆ่าสัตว์บ้างต้องช่อฉนยักยอกบ้างต้องประพฤติผิดในกามบ้างต้องเป็นพยานเท็จบ้างล้วนแต่เป็นเรื่องฝนรั่วรดทั้งนั้นแหละฝนรั่วรดจิตทั้งนั้นแหละกิเลสเกิดขึ้นในจิตชนิดไหนก็ตามเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามอะไรก็ตามเรียกว่าฝนมันรั่วรดจิตเพราะว่าจิตนี่มุงบังไว้ไม่ดีเหมือนกับหลังคามุงไม่ดีฝนมันก็รั่วลงมาในห้องแต่ถ้าทำว่าอย่างดีมันก็รั่วไม่ได้เดี๋ยวนี้เราหมายถึงจิตที่จะต้องมุงบังให้ดีด้วยการปฏิบัติชนิดที่ครบถ้วนตามกระบวนความคืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ประกะมีองค์8ประการนั่นแหละจะเรียกว่าครบถ้วนมุ่งบังจิตไว้เป็นอย่างดีจนกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ข้อนี้มันก็สำเร็จเพราะว่ามันมีปัญญามาก่อนมาเป็นเบื้องหน้าคือสัมมาทิฏฐิรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้รู้เรื่องไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักใหญ่รู้ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไม่มีสิ่งอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ท่านอย่าไปมัวยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นเรื่องของการจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นศีลสมาธิปัญญานี่จงทำแต่เพียงสมาทานสมาทานอย่าให้เป็นอุปาทานถ้าเป็นอุปาทานแล้วมันเป็นการหลับตามืดบอดมันก็ไขว้เคว้ก็ผิดทางก็ออกไปนอกลู่นอกทางแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยจำคำสองคำนี้ไว้ดีว่าอุปาทานนั้นใช้ไม่ได้ที่จะมาใช้กับศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ได้อย่าเอามาใช้กับศีลสมาธิปัญญาเลยแต่คำว่าสมาทานสมาทานนั้นใช้ได้เอามาใช้กับศีลสมาธิปัญญาได้เป็นอย่างดีสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีก็คือประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างดีประพฤติอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าสมาทานถ้าอุปาทานนั่นก็หมายมั่นด้วยกิเลสด้วยอวิชชาแล้วระวังให้ดีแม้ที่สุดแต่เรื่องรักษาศีลเนี่ยถ้าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเอาผลเอากำไรจะเอาวิมานเอานางฟ้าเอาอะไรกันด้วยแล้วมันก็เตลิดออกไปนอกทางเป็นเรื่องของอุปาทานถ้ารักษาศีลเพื่อจะกำจัดกิเลสนั่นตั้งแต่ในเบื้องต้นขึ้นไปแล้วอย่างนี้มันก็ถูกต้องเรียกว่าสมาทานสมาทานศีลสมาทานศีลรับเอาศีลไว้เป็นอย่างดีไม่ต้องอุปาทานด้วยความโง่เขลาเหมือนกับที่บางคนกระทำขอสังเกตดูบางคนจะทำบุญทำกุศลสักนิดหนึ่งก็ทำด้วยอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวกูหมายมั่นเป็นของกูจะเอากำไรร้อยเท่าพันเท่าไม่คิดว่าจะละกิเลสไม่คิดว่าจะละความยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมันเอาความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นสรณะเสียแล้ว
น่าจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าถือโดยอุปาทานมันก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าถือโดยสมาทานมันจึงจะเป็นพุทธศาสตร์นี่ควรจะจำกันไว้ดีๆว่าถ้าทำไปอย่างอุปาทานมันก็มีอวิชชาเป็นมูลฐานมีกิเลสตัณหาเป็นการกระทำหรือกระทำลงไปก็เป็นกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็ไม่ดับทุกข์ขอให้ทุกคนสังเกตดูดีๆว่าตัวเองนั่นน่ะกำลังมีอุปาทานหรือมีสมาทานถ้าสมาทานก็สบายสบายร่มรื่นเยือกเย็นถ้าอุปาทานแล้วก็หนักอึ้งมืดมิดหนักอึ้งหมายมั่นอยู่เครียดคลัดอย่างคลัดเครียดจะทำอะไรก็ตามแม้ที่สุดแต่เราจะทำการงานเลี้ยงชีวิตเนี่ยทำการงานเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็อย่าทำด้วยอุปาทานเลยจงทำด้วยสมาทานคือศึกษาว่าอย่างถูกต้องเข้าใจดีแล้วทำไปพอดีพอดีไม่หมายมั่นให้คลัดเครียดให้จิตมันกลัดกลุ้มนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในการดำเนินตามพระองค์คือเป็นผู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเป็นสุขแจ่มใสสดชื่นร่าเริงอยู่ด้วยธรรมะนี่คือผลของการปฏิบัติถูกขอให้สนใจที่จะประพฤติกระทำและสนใจในการที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าถึงจุดสุดท้ายคือหมดกิเลสตัณหาหมดอุปาทานโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์นะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสก็หมายความว่ากำจัดกิเลสได้หมดสิ้นเรียกว่าจบพรหมจรรย์พวกเราเมื่อไม่จบพรหมจรรย์ก็จะต้องระมัดระวังให้พรหมจรรย์นั้นเจริญงอกงามไปตามลำดับอย่าไปทำให้มืดมิดเสียโดยอุปาทานเลยทำให้สว่างแจ่มแจ้งปกติอยู่ด้วยสมาทานลืมหูลืมตาให้เป็นอย่างดีให้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอย่าได้พลั้งพลาดไปในทางฝ่ายที่ผิดพลาดดำรงอยู่แต่ในความที่ถูกต้องมันก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งอกตั้งใจในการประพฤติธรรมะตลอดพรรษาที่จะจำพรรษาจำพรรษาแล้วนะคอยปรับปรุงจิตใจให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่างนี้ไม่เผลอสติจนถึงกับว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักก็หลงรักในสิ่งที่น่าโกรธก็น่าเกลียดก็หลงโกรธหลงเกลียดมีต่อกังวลอะไรอาวรณ์กันอยู่เป็นประจำถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นมันไม่เหนื่อยเพราะมันไม่ได้ยึดถืออะไรไว้มันไม่เมื่อยมือเนี่ยดูว่าถ้ามือของเราไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้ยึดถืออะไรไว้มันไม่เมื่อยมือมันแล้วก็วางอยู่ก็ทำไปโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะทำอะไรจะทำการงานอะไรก็รู้ว่ามันควรทำเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามปกติอย่าต้องถึงกับยึดมั่นถือมั่นซึ่งจะทำให้เกิดวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์แล้วก็มีแต่ทางจะผิดพลาดเฉออกไปนอกลู่นอกทาง
จงเกลียดกลัวในความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสแล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็คือตกนรกทั้งเป็นแล้วมันก็จะตกนรกต่อไปข้างหน้าไม่มีสิ้นสุดถ้ามันยังมีกิเลสถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่หมายมั่นในเป็นตัวกูของกูแล้วมันไม่เกิดกิเลสละมันจะเกิดความโลภได้อย่างไรถ้าไม่ได้ยึดมั่นเป็นตัวกูเพื่อเอามาเป็นของกูมันก็ไม่ต้องมีความโลภมันก็มีแต่สติปัญญาและมีอะไรที่ควรจะทำมันก็ทำแล้วก็พอใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เป็นสุขอยู่ในการกระทำเมื่อทำงานอยู่นั่นแหละเป็นสุขไปพลางพร้อมกันไปในตัวถ้าเป็นชาวนาไถนาอยู่แท้ๆก็เป็นสุขเพราะในจิตทำไว้ถูกต้องวันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยเราดังนั้นไถนาอยู่แท้ๆก็มีความสุขมีความพอใจในการกระทำแต่ถ้ามันเป็นคนโง่เป็นอันธพาลเป็นคนโง่มันมีหมายมันเป็นตัวกูของกูมันจะกูจะรวยกูจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เมื่อกระทำอยู่นั่นแหละเมื่อลงมือกระทำมันก็เป็นทุกข์ทันทีมันมีความหมายมั่นมันเครียดครัดอยู่ในจิตในใจมันก็เป็นทุกข์ทันทีแล้วมันก็เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าว่ามันไม่ได้ทันอกทันใจไม่ได้ผลแห่งการงานทันใจมันก็ไปขโมยดีกว่ามันก็เลยทิ้งไปเป็นคนขโมยเป็นคนทุจริตเป็นอันธพาลไปเลยมันจะโมไถนาอยู่ทำไมมันคิดอย่างนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความโลภเกินประมาณมาทุกโมทำนาอยู่ทำไมไปขโมยดีกว่านั่นน่ะลองคิดดูความคิดนี้มันเป็นอย่างไรมันมีมูลจากความยึดมั่นถือมั่นที่ควบคุมไว้ไม่ได้และมันคิดผิดทางเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วมันไม่เห็นว่าการงานหรือหน้าที่นั้นเป็นธรรมะที่จะต้องประพฤติกระทำให้ดีที่สุดพอลงมือกระทำแล้วก็พอใจและเป็นสุขอยู่ในขณะที่ทำงานข้อนี้ข้อเตือนเป็นพิเศษอีกทีหนึ่งว่าเมื่อทำงานอะไรเล็กใหญ่อย่างไรก็ขอให้มีความรู้ความเข้าใจว่านั่นแหละคือธรรมะจะล้างถ้วยล้างจานอยู่ก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาในการล้างถ้วยล้างจานที่จะทำงานอะไรมากไปกว่านั้นก็เป็นธรรมะยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเป็นการประพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นธรรมะยิ่งขึ้นไปมันเป็นธรรมะเหมือนกันที่ว่ามันช่วยดับทุกข์การที่เราต้องกินอาหารต้องถ่ายจาระต้องถ่ายปัสสาวะต้องอาบน้ำต้องทำงานเหล่านี้ก็เพื่อว่าจะดับทุกข์มันจึงเป็นธรรมะอยู่ในการกระทำนั่นเพราะว่ามันเป็นการดับทุกข์ดับทุกข์ชั้นต่ำๆคือทุกข์ที่ไม่มีอะไรจะกินจะใช้หรือทุกข์ที่จะต้องเจ็บไข้จะต้องตายนี่ดับทุกข์ชั้นนี้ชั้นต้นๆอย่างนี้เสียให้ได้ตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วก็จะดับทุกข์ต่อไปคือดับกิเลสจะต่อสู้กับกิเลสจะควบคุมกิเลสจะเอาชนะกิเลสจะละกิเลสเสียให้หมดเป็นผู้มีจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าจะเรียกว่าฝนไม่รั่วรถมันก็ว่าไม่มีอะไรไม่มีฝนอะไรรั่วรถแม้แต่นิดเดียวมันจะเปรียบได้น้ำท่วมมันก็ไม่ท่วมน้ำมันไม่ท่วมเพราะจิตมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปกิเลสเหมือนกับน้ำนี่มันไม่ท่วมเราจึงมีจิตใจอยู่อย่างไม่มีกิเลสแล้วลองคิดดูว่าคนที่มีจิตใจไม่มีกิเลสนั่นมันสบายสักเท่าไหร่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันสบายสักเท่าไรถ้ามันไม่มีกิเลสมารบกวนนี่ขอให้สนใจที่จะคุ้มครองจิตให้ดีๆอย่าให้ฝนคือกิเลสรั่วรถได้จนตลอดพรรษานี้
ธรรมเทศนาเป็นเครื่องชี้เห็นว่าจะจำพรรษากันอย่างไรนี่ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักนำเอาคำแนะนำนี้ไปใคร่ครวญไปศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นให้พรรษานี้ผลรั่วรดน้อยกว่าพรรษาที่แล้วมาแปลว่ามุ่งบังให้แก่จิตใจได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพรรษานี้ก็จะมีผลคือกิเลสรั่วรดจิตใจน้อยกว่าพรรษาที่แล้วมาอย่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆ เลยอย่าไปเห็นแก่การได้ลาภได้ของเล็กๆน้อยๆ เลยแล้วก็แลกเอาด้วยกิเลสอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทำลายหลังคาให้รูมันรั่วมากยิ่งขึ้นจนฝนเทลงมาก็เสียหายหมดหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุ้มครองจิตไว้ดีๆอย่าให้เปิดโอกาสให้ฝนคือกิเลสรั่วรดแล้วก็เจริญงอกงามในธรรมะของพระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้